ในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศเรานั้นเนี่ยจำนวนผู้ป่วยโควิดลดลงนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเราพบผู้ป่วยโควิดที่รุนแรงเนี่ยน้อยลงกว่าระลอกก่อนส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากวัคซีนแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอาจจะเป็นความรุนแรงของเชื้อโอไมครอนที่ลดลงทีนี้ความรุนแรงของตัวโควิดลดลงแล้วแต่เรายังต้องระมัดระวังอยู่จะมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่อาจจะเกิดอาการลองโควิดได้ถึงแม้ว่าจะป่วยไม่รุนแรงก็ตามซึ่งมันจะเป็นผลระยะยาวแล้วก็เรื้อรังแล้วก็มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราได้แล้วก็อาจจะมีผลต่อเนื่องกับร่างกายของเราจากการสำรวจในผู้ป่วยประมาณ300คนของโรงพยาบาลศรีราชภายหลังการติดเชื้อประมาณสัก4เดือนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยในระลอกที่เป็นช่วงของการระบาดเดลต้าในช่วงปลายปีที่แล้วเราพบว่าที่4เดือนนั้นจะมีคนที่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับจะมีอาการหลงเหลืออยู่บางอย่างซึ่งอาการที่เราพบบ่อยก็คือเรื่องของอาการเหนื่อยง่ายนะครับลองมาก็เป็นเรื่องของผมร่วงมีอาการอ่อนล้าแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวซึ่งกลุ่มพวกนี้ถ้าอาการต่อเนื่องเนี่ยติดต่อกันจนเป็นเวลาถึง3เดือนหลังจากหายจากโควิดแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกกลุ่มนี้ว่าลองโควิดซึ่งเราก็พบว่าอาการต่างๆเหล่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งมีผลกระทบทำให้คนไข้รู้สึกว่าไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเหมือนเก่านะครับงั้นก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เรื้อรังแล้วก็จะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราได้